แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่จะเล่าวันนี้อาจจะสร้างความไม่สบายใจกับหลายคนนะคะแต่ว่าต้องขอยืนยันว่าสิ่งที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องจริงจริงๆซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในจีนน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วแม้กระทั่งคนที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องก็คิดว่ารู้แล้วแต่ว่าอาจจะมีคนไทยที่เรายังมองว่ามันเป็นเรื่องตลกเนาะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของว่าจีนเที่ยวจีนแต่ว่าเขาไม่เที่ยวต่างประเทศแล้วก็คือหลายคนก็มาเข้ามาสอบถามเรื่องของนโยบายของรัฐบาลใหม่ของเราว่าจะทำอย่างนี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งคราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวจริงๆคนจีนเที่ยวในจีนคือในช่วงที่ผ่านมาปิดเทอมฤดูร้อนเที่ยวโหดเหมือนโกรธใครมาที่เที่ยวหนักมากแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ค่ะการท่องเที่ยวในจีนเนี่ยจะสูงถึง 5,000 ล้านคนครั้งคืออาจจะเกินกว่า 5,000 ล้านคนครั้งด้วยแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะสร้างรายได้ทะลุไปถึง24ล้านล้านบาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าฟื้นตัวเกือบกลับเข้ามาเหมือนกับในช่วงก่อนโควิดละในขณะเดียวกันคนจีนเดินทางออกต่างประเทศเนี่ยในช่วงก่อนโควิดคือปี2019ตลอดทั้งปี2019เนี่ยคนจีนเดินทางออกนอกประเทศ160ล้านคนแต่ว่าปีนี้ครึ่งปีผ่านไปนี้จะไม่เรียกครึ่งปีละมั้งนี่น่าจะยาวมาถึงเดือน9แล้วค่ะคือคนจีนเดินทางออกนอกประเทศแค่40ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข160กับ40เนี่ยคือปกติมันควรจะเป็น80ถูกไหมคะเพราะว่าเดินทางมาเกินครึ่งปีแล้วแต่ว่าปีนี้ก็ยังถือว่าคนจีนเดินทางออกนอกประเทศน้อยซึ่งถ้าดูจากสถิติเที่ยวบินระหว่างประเทศก็พบว่ามีเที่ยวบินที่รีซูมกลับมาเมื่อเทียบกับปี2019อาจจะไม่เต็ม 100% อาจจะมีแค่ไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำฉะนั้นต้องมาดูว่าสาเหตุที่คนจีนไม่เดินทางเนี่ยเพราะอะไรและที่สำคัญที่สุดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ต้องถือว่าในทัศนคติของคนจีนไม่ใช่ศูนย์นะคะเรียกว่าติดลบเพราะว่าทำไมครับการที่เขามองเนี่ยเปลี่ยนไปคือจริงๆแล้วในช่วงของโควิดดิฉันได้มีโอกาสคุยกับคุณสุชาติค่อนข้างบ่อยก็คือว่าเราคนจีนเนี่ยจะเดินทางก็คือลักษณะแบบเดินทางใกล้ๆคือไม่เดินทางไกลเนาะแล้วพอจีนเปิดแล้วคนก็รู้สึกว่ามันจะต้องเดินทางใกล้ๆเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเปล่าเดินทางไปเที่ยวแถวมาเก๊าฮ่องกงไต้หวันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในขณะที่ยุโรปกับอเมริกาเนี่ย1อาจจะเป็นเรื่องของวีซ่าอาจจะยังขอยาก2ไฟล์เนี่ยอาจจะยังไม่รีซูมเต็มที่แต่ตอนนี้ค่ะประเด็นที่ว่าคนจีนไปไทยหรือไปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยลดน้อยลงย้อนกลับไปเมื่อตอนเดือนมีนาคมในปีนี้มีข่าวที่ว่านักท่องเที่ยวคือข่าวเนี้ยอาจจะดิฉันเชื่อว่าน่าจะไม่ปรากฏเลยในไทยก็เป็นไปได้แต่ในขณะที่จีนเองเนี่ยเป็นข่าวที่ดังแล้วจนตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูในแพลตฟอร์มของสำนักข่าวจีนที่อยู่ในไทยก็ยังคงขึ้นพินอยู่ก็คือยังติดข่าวนี้อยู่คือตั้งแต่สมัยเดือนมีนาคมอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีข่าวเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนถูกทำร้ายถูกลวงถูกฆ่าถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้บรรดาแพลตฟอร์มแล้วก็โซเชียลต่างๆของจีนมีประเด็นในการถกเถียงในการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ประเทศถ้าพูดว่าอาเซียนเนี่ยดิฉันจะอาจจะไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับหลายประเทศเรียกว่า CLMV ดีกว่าแต่ว่า CLMV เนี่ยจะหนักไปทาง CLM V เวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้ามาพัวพันสักเท่าไหร่ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาคือชาวเน็ตของจีนเหมือนเราอะค่ะเวลาที่เราจะเดินทางออกนอกประเทศเนาะสิ่งที่เราจะทำถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นเลยทำอะไรคะในยุคนี้ดูรีวิวจากทางอินเทอร์เน็ตคนจีนเหมือนกันค่ะคนจีนก็จะดูรีวิวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาโพสต์กระทู้ที่แบบถามว่าไปแล้วเป็นยังไงนู่นนี่อะไรเงี้ยคำถามที่ถามเยอะมากจนถึงล่าสุดนะวินาทีนี้นะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการนี้ฉันยังได้มีโอกาสเปิดเข้าไปดูในเรื่องของข่าวที่ว่ารัฐบาลเราจะให้ฟรีวีซ่าคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่มาคอมเมนต์ก็คือว่า
เนี่ยบอกแม่ว่าจะไปเมืองไทยแม่ถามว่าไม่กลัวไตหายหรอไตนี่ก็คือคิดนี่นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่คือสิ่งที่เขาคอมเมนต์หลายคนมาคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นผู้หญิงไปคนเดียวจะปลอดภัยไหมเรายังจะปลอดภัยอีกไหมคือคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยยังคงเกิดขึ้นจากเดือนมีนาคมยาวมาจนถึงเดือนกันยายนแล้วก็ยังคงต่อเนื่องไปเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่ามาเที่ยวในประเทศเราอาจจะเจอเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่าเจอเรื่องของการลักพาตัวหรือเปล่าภาพลักษณ์ความมั่นใจความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่อยู่ในละแวกนี้แหละ CLM เนี่ยแบบเรียก V เนี่ยดิฉันไม่ค่อยได้ยินข่าวเท่าไหร่คือโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากคือจริงๆเวลาเข้ามาถามเนี่ยชาวเน็ตเหมือนกันคือธรรมชาติของชาวเน็ตเหมือนกันทั่วโลกก็คือจะมีคำตอบที่แบบสนับสนุนมีคำตอบที่แบบขัดขานอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งกลุ่มที่บอกว่าไม่จริงปลอดภัยคือดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมที่พอได้ยินข่าวลงมาตอนแรกอ่ะยังหัวเราะเลยค่ะยังบอกกับคนจีนที่อยู่ใกล้ๆตัวว่าโอ้โหคิดได้ยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือว่าจีนไม่ใช่เฉพาะเป็นคนจีนที่เข้าใจทุกอย่างจีนมีประชากร 1,400 ล้านคนจีนมีหลายเลเวลมากและจีนก็จะเหมือนกับคนทั่วไปก็คือจีนก็คือคนทั่วไปนี่แหละที่เขาติดตามข่าวสารทางเน็ตคือบางคนก็เชื่อไปเลยโดยที่อาจจะไม่ได้ชัวร์ก่อนแชร์ซึ่งมีจำนวนคือเราไม่ได้ต้องการนักท่องเที่ยวจำนวน100ล้านถูกไหมเราอาจจะต้องการแค่10กว่าล้านรีซูมให้เข้ามาเท่ากับช่วงก่อนโควิดแต่ว่าคนที่เชื่อไปแล้วเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็หลายคนก็มีการออกมาพูดว่าอย่าไปเลยเพื่อความปลอดภัยไปเที่ยวไม่คุ้มเสี่ยงเลยซึ่งมีเสี่ยงอย่างเงี้ยพี่โบครับเวลาไอ้ข่าวที่มันเกิดขึ้นว่าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็โดนทำร้ายเลยนู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นคนจีนด้วยกันเองนั่นแหละที่มาหลอกลวงคนจีนแล้วก็ทำร้ายกันโชคทรัพย์อะไรต่างๆนานานะเท่าที่ผมจำได้อันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเนาะในฐานะคนไทยพูดประโยคนี้เลยดิฉันอยู่ที่นี่ก็พูดประโยคนี้แต่ว่าเขารู้สึกว่ากฎหมายผู้รักษากฎหมายของเราไม่เคร่งครัดทำให้มีช่องโหว่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไปจนถึงแบบการลักพาตัวค้ามนุษย์ไปประเทศเพื่อนบ้านแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือรู้สึกว่าทุกอย่างติดล้มหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่เที่ยวดีกว่าไม่มาดีกว่ายิ่งตอนนี้แล้วภาพลักษณ์ของตำรวจเรานะขนาดเป็นตำรวจยังเอาตัวเองไม่รอดใช่ถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พอคืออันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนจีนอ่ะเขาก็เสพข่าวสารคือหลายคนบอกจีนจะรู้ไหมรู้สิคะชาวเน็ตเขาก็ว่องไวเหมือนชาวเน็ตเราเผลอๆไวกว่าอีกค่ะเพราะว่าเสพข่าวสารใช่เขาจะเสพข่าวสารในลักษณะก็คือเหมือนกันคือไทยนำเสนออะไรเขาก็แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจบริบทของไทยหรือเขาจะเข้าใจมากกว่านี้ดิฉันไม่รู้นะแต่ว่าพอมีการนำเสนอมาปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะความปลอดภัยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่กังวลอยู่แล้วก็กังวลหนักขึ้นไปอีกอย่างมีตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดิฉันเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปดูข่าวเรื่องที่นายกท่านนายกให้สัมภาษณ์เรื่องฟรีวีซ่าคนจีนบอกว่าบอกแม่แล้วแม่บอกว่าระวังไตหายหรือแม้กระทั่งแบบเนี่ยจริงๆก็ทำพาสปอร์ตนะอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าก็วางแผนว่าจะพาลูกไปแต่พอดีเรามีลูกอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไปไทยเนี่ยจะปลอดภัยไหมเพราะว่าถ้าชัวร์ไปเองอาจจะอยากไปนะแต่พอมีลูกมีเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีชาวเน็ตของจีนเนี่ยก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเคยไปมาแล้วล่ะเมืองไทยจริงๆก็ไปไทยมาบ่อยครั้งตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าพอมีเรื่องของความปลอดภัยไปที่อื่นดีกว่าไม่คือไม่คุ้มเสี่ยงคือไทยสวยจริงอาหารอร่อยจริงแต่เขารู้สึกว่าความปลอดภัยที่ท่านเคยมีโอกาสพูดกับผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ท่านก็พูดว่าจริงๆอยากจะขอร้องว่าอย่าพูดเลยเพราะว่าเหมือนกับเป็นการแบบพื้นฝอยหาตะเข็บแต่สิ่งที่ทำให้นำมาซึ่งการพูดวันนี้เพราะเรารู้สึกว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเรื่องของวีซ่าอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่า
ในขณะที่มีคนจีนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเรื่องของเรื่องของวีซ่าเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียมคือมันก็มีเสียงที่แตกออกไปที่ว่าเขาก็มองว่าถ้าสมมติว่าเราทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยเรื่องของการจ่ายค่าวีซ่าไม่ได้เป็นผลแต่อีกฝั่งหนึ่งก็พูดว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าค่าวีซ่าไม่ได้เป็นผลเหมือนกันถ้ามีเงินคือถ้าเศรษฐกิจเขาดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีเสียงแตกออกมาหลายอย่างแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าถ้าสมมติว่าจะเอางบประมาณเพื่อมาฟรีวีซ่าหรือจะมาดูแลนักท่องเที่ยวให้กลับมาดูแลตรงนี้ก่อนค่ะในเรื่องของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใช่ปัญหาใหญ่เรียกว่ารับท่านนายกของเราคนใหม่เลยนะครับที่อันนี้ถ้าจะแก้เรื่องการท่องเที่ยวก็คงต้องแก้เรื่องภาพลักษณ์นี้แล้ววันนี้พี่โบบอกว่ามันมีข่าวเรื่องเครื่องดื่มที่แบบเป็นที่ยอดฮิตเลยของทางเมืองจีนเขาเนี่ยครับมันคืออะไรครับพี่อ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องของเหมาไถกับกาแฟลักกินใช่ไหมคะเราจะเมากันแต่เช้าเลยใช่ไหมพี่โบชิมหรือยังคะเหมาไถแล้วเลยหัวชิมแต่เช้าเลยยังไม่ได้ชิมเลยค่ะแต่ว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าแย่งเขาไม่ทันไงเพราะว่าเขาจะค่อนข้างแบบว่ามีคนซื้อเยอะมากเนาะและปริมาณการซื้อต่อวันมันจะจำกัดแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้เบาลงแล้วค่ะในช่วงแรกที่ขายเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าแอปเนี่ยกระหน่ำมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาเล่าเรื่องเหมาไถแต่ว่ากลับมาดูที่เรื่องของการท่องเที่ยวก่อนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเนาะว่าเราต้องทำให้เขามั่นใจว่าไทยเนี่ยไม่ใช่ฐานค้ามนุษย์นะแล้วก็ไทยเนี่ยคืออยากจะส่งเสริมให้คนจีนเนี่ยรู้สึกว่าไปไทยเนี่ยกลับมาอบอุ่นใจเหมือนที่เคยเป็นมาไม่ใช่พอพูดว่าไปไทยแล้วแบบไปหายอะไรเงี้ยซึ่งดิฉันได้ยินคนพูดบ่อยมากในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เกิดความชวนไม่สบายใจในขณะที่อีกปัญหาหนึ่งค่ะก็คือเที่ยวบินระหว่างประเทศของจีนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอาจจะรีชุมกลับมาอย่างไม่ 100% ซึ่งแน่นอนว่าราคาตั๋วเครื่องบินก็อาจจะยังถือว่าสูงแล้วก็เรื่องของการขอวีซ่านะที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าอันเนี้ยทางภาครัฐเข้ามาปรับปรุงละเพราะว่าที่ผ่านมาระบบของการขอวีซ่าเราอาจจะค่อนข้างยังไม่ง่ายคือเหมือนกับตอนแรกเนี่ยมันเป็นการนำระบบออฟไลน์ที่ปกติเราใช้มือเขียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ซึ่งในขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะไม่มีความยืดหยุ่นแต่นี้ถ้าสมมติว่าจะดูต้นแบบให้ไปดูสถานทูตจีนในประเทศไทยเพราะว่าสมมติว่าเขาทำกรอบผิดเนี่ยเขายังมีไปแก้ไขหน้างานได้แต่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้กรอกผิดแล้วผิดเลยนะคะจ่ายตังค์เลยแล้วก็แบบก็คือถือว่าดีเจ็กเลยต้องกลับมาเริ่มต้นโปรเซสใหม่คือต้องเริ่มกลับมากรอกใหม่แล้วก็จะมีความยุ่งยากเนาะทำให้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะทำแล้วก็อย่างที่คุณสุชาติบอกไปเรื่องของจีนมีโซเชียลเครดิตสกอร์ก็คือว่าไม่ใช่ว่าทุกคนมีพาสปอร์ตเพราะนั่นแหละเรื่องของการเดินทางออกนอกประเทศก็อาจจะยังค่อนข้างไม่เต็ม 100% นะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่านอกจากเรื่องของความปลอดภัยที่ได้ยินคอมเมนต์มาหนาหูมากก็คือเรื่องของค่าของแพงเขาก็จะมองว่าเอ๊ะอันเนี้ยเที่ยวไทยเนี่ยทำไมแพงจังอาหารแพงที่พักแพงเห็นเป็นนักท่องเที่ยวจีนมาอะไรเงี้ยคือมีคนแบบเขาไปโพสในโซเชียลดิฉันเห็นบ่อยมากก็คือแบบคือแบบว่ากะว่าจะคืนทุนเลยใช่ไหมกะว่าเปิดทีเดียวอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นต้องเรียกว่ามีคอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะต้องหันกลับมาดูแลเรื่องของพวกนี้เพราะอย่างล่าสุดดิฉันมีโอกาสไปงานมากรรมการค้าภาคบริการซึ่งทุกปีจัดแล้วก็ไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือเขาก็มีคนมาจับ59ประเทศมีมาตั้งบูธมีพาวเวอร์ได้คือเป็นงานใหญ่ของปักกิ่งคือปีนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ของไทยก็มาจัดพาวิเลียนก็ได้มีโอกาสคุยกับคนที่รับผิดชอบคือลำพังการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเราอาจจะใช้คำว่าเอาไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีพ่วงว่าโอเคปีนี้ไฮไลท์จุดเด่นของเราคือเรื่องของการรักษาพยาบาลอยากจะให้เขามาไม่ว่าจะทำสัญญากรรมอะไรคือมาเสร็จแล้วก็คือพยายามอยากจะทำให้เหมือนกับเวลาคนไทยไปเกาหลี
คือทำเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบออกไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีก็คือพ่วงเข้าไปหรือว่าสมมติว่าอยากจะไปตรวจสุขภาพตรวจเสร็จไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังเชื่อว่าเรื่องของเซอร์วิสมายของเรายังคงมาเป็นอันดับหนึ่งเราก็ยังคงเชื่อว่าเรื่องของการแพทย์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติจ่ายในราคาเท่ากันแต่อยู่ในจีนกับอยู่ในไทยคุณได้รับการบริการที่แตกต่างกันเพราะว่าในจีนเนี่ยด้วยความที่ประชากรเขาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าโรงพยาบาลโอ้โหต้องบอกว่ารอนานมากๆอะไรเงี้ยคือบางคนที่รู้สึกว่าโอเคจ่ายแพงนิดนึงเดินทางไปที่ไทยถ้าเขามีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยยังเชื่อว่าถ้ามีการส่งเสริมแล้วก็กลับมาดูแลเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยน่าจะกลับมาพื้นผืนมากกว่านี้เอาจริงๆค่ะอันนี้มีเรื่องจริงที่พูดจากใจเลยวันนี้ต้องถือว่าซีชีพเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเห็นเศรษฐกิจของไทยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอ่ะคือเราก็อยากจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของจีนให้เดินทางไปที่ไทยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งสองประเทศก็ไม่ใช่อื่นไกลอะค่ะเราก็เหมือนกับเป็นมิตรกากีนังใช่ผมไม่เคยคิดว่าแบบรัฐบาลเราน่าจะมีกฎหมายที่เข้มแข็งกว่านี้ว่าถ้าเกิดว่าการทำร้ายหรือว่าการทำอะไรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้รับโทษมากกว่าปกติหรือเปล่านะครับเพื่อที่ได้เป็นการป้องปราบไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้แต่ว่าเข้าใจว่าผู้ใหญ่ทางรัฐบาลเองก็ทราบเรื่องนี้แล้วเพียงแต่ว่าวิธีการที่นำเสนอออกมาการที่เลือกที่จะไม่พูดเพื่อจะอยากจะให้มันจบปรากฏว่ามันผ่านมา6เดือนแล้วมันไม่จบคือแม้กระทั่งคอมเมนต์ในข่าวของท่านเองเนี่ยมันก็ยังมีคนพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเวลาที่พูดคุยกับคนจีน90%แบบพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะเขาก็จะตอบกลับมาแบบนี้ว่าไม่แน่ใจโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่ทางภาคเหนือของจีนที่ไม่ได้สัมผัสกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความไม่เข้าใจเพราะต้องเข้าใจว่าจีนมีเยอะมีประชากรเยอะมากแล้วก็มีหลายเลเวลเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างเร่งด่วนอาจจะไม่ใช่การให้วีซ่าฟรีหรือเปล่าแต่ว่าหรือฟรีวีซ่าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเพียงแต่ว่าต้องกลับมาดูแลภาพลักษณ์ก่อนอ๋อและที่สำคัญคนจีนฝากมาในคอมเมนต์ที่เป็นข่าวของท่านนายกเนี่ยคือปีนี้ค่ะวันชาติจีนเริ่มตั้งแต่28กันยายนนะคะเพราะว่าพ่วงเอาเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะฟรีวีซ่าฟรีต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คนจีนเขาบอกมานะดิฉันชอบไปอ่านเมื่อกี้นี้ค่ะโหวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โบงมากเลยที่วันนี้เนี่ยโหอัดแน่นจริงๆกับเรื่องของประเทศจีนที่นำมาฝากพวกเรายังไงเดี๋ยวเราก็น้อมรับแล้วก็จะไปทำให้มันดียิ่งขึ้นนะพี่ต้นครับเราจะช่วยนายกเรานะครับว่าให้ท่านแบบงานเข้าเยอะมากเลยสู้ๆครับขอบพระคุณมากครับพี่โบครับขอบคุณค่ะเจนเจนสองท่านเจนเจนสองฝั่งค่ะสวัสดีครับ